สวัสดีวันนี้ไปที่ดองกี้มอลล์ชั้น3ครับตรงเอกมัยก็ไปเจอร้านหนังสือเก่านะฮะคุณลุงคนหนึ่งเขาก็ขายหนังสือก็ชอบสะสมหนังสืออยู่แล้วตั้งแต่ปี2526เล่มนี้จริงๆก็คงซื้อแพงแหละเขาตั้งไว้ 2,000 ผมลดไปเหลือ 1,500 นะครับประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดีพนมยงค์ก็เริ่มเก่าแล้วอันนี้เนื่องในโอกาสครบ100วันแห่งการอสัญญกรรมนะครับของท่านผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์9สิงหา2526นะครับพิมพ์เนื่องในโอกาสนั้นเนี่ยก็เริ่มเหลืองแล้วก็เลยเอามาให้ดูนะครับประมาณนี้ก็มีเรื่องประชุมกฎหมายนะครับมีคำแปลมีอาจารย์พิรุณาแต่ผมก็ไม่ได้พูดเชี่ยวชาญนะก็อ่านบ้างจำบ้างลืมบ้างก็เอามาให้ดูแต่ที่ชอบนี่รูปอาจารย์ปรีดีนะครับแด่รัฐบุรุษมีกลอนด้วยผมจะไม่อ่านให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็คงไม่มาฟ้องอะไรผมหรอกแต่ว่าก็เปิดให้ดูๆแล้วกันก็ยังพอหาได้อยู่นะครับหนังสือนี่แต่ก็แล้วแต่สภาพนี่สมรสปรีดีและภูนสุขณป้อมเพชร16พฤศจิกา2471นะครับเป็นเด็กธรรมศาสตร์ที่ต้องมาศึกษาหาความรู้ของประวัติของท่านผู้ประสาทการนี่รูปนี้สวยนะครับรูปโดมนะครับนี่ก็รูปจานปีดียืนหันหลังรูปนี้สวยคลาสสิกมากเลยก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับแต่ที่ผมติดใจมากเลยคือหน้านี้พ.ศ.2482ครับนี่พ.ศ.2482หน้านี้ครับบอกว่าเดี๋ยวผมกดก่อนพี่ยักษ์มาช่วยพ่อกดหน่อยโฟกัสมันไม่โฟกัสลูกมาช่วยหน่อยนะครับแปะตรงกระดาษนั่นแหละลูกโอเค thank you คำปฏิญาณในการรับปริญญาตรีแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองข้าพเจ้าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ในทางที่ชอบจะไม่ปฏิบัติผิดศีลธรรมอันจะนำมาซึ่งเกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองและเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญพ.ศ.2482ครับนี่เป็นคำปฏิญาณที่เท่มากผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เห็นแล้วก็ประทับใจเลยเอามาให้ดูว่าสมัยก่อนสมัย2482เนี่ยเขามีคำไม่ใช่ถวายสัตว์ด้วยนะครับเขามีคำปฏิญาณอย่างนี้นะครับแฮ่นะครับเล่มนี้สภาพก็ใช้ได้แล้วล่ะนะครับคือจริงๆหาซื้อได้ถูกกว่านี้แหละหาซื้อได้ถูกกว่า 2,000 แต่ว่าช่วยลุงเขาอะลุงเขาบอกเขาซื้อมาทั้งลังอะ 50,000 แล้วเขาก็มาแยกขายเป็นปีกๆๆแล้วก็ถามเขาบอกว่าลุงลดได้เท่าไหร่เขาก็ทักไซส์ไล่เรียงใหญ่เลยนะเป็นจบธรรมศาสตร์แน่เลยเนี่ยอยากได้หนังสืออาจารย์ปรีดีเรียนกฎหมายใช่ไหมทำงานอะไรอะไรเงี้ยก็เขาเป็นความสุขของคนที่ก็เสียแล้วมีอายุนะฮะสัก70นั่นแหละแต่เขาก็มีความสุขในการหาเงินในการขายของในการเจอผู้คนน่ะผมก็เลยช่วยเขาซื้อมาเขาลดให้เหลือ 1,500 นะครับก็ลองไปดูที่ดองกี้มอลล์ตรงเอกมัยชั้น3นะครับขึ้นไปชั้น3อยู่ตรงบันไดทางขึ้นเลยลืมถ่ายมาเลยลองไปหาดูแล้วกันเขาก็มีความสุขนะฮะในการที่เขาได้ทำมาค้าขายไม่ต้องมานั่งขอเงินรัฐนะครับโอเค5นาทีพอดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ